เรายังคงเกาะติดสถานการณ์ในญี่ปุ่นนะคะซึ่งเกิดเหตุโศกนาฏกรรมซ้ำซ้อนขึ้น1มกราคมทางฝั่งตะวันตกของญี่ปุ่นในส่วนที่ติดกับทะเลญี่ปุ่นได้เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่วัดความรุนแรงได้ถึง 7.6 ริกเตอร์และทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวน1และขณะนี้หลายหมื่นคนกำลังต้องอยู่ในสภาพที่ลำบากนะคะเพราะว่าอากาศที่หนาวจัดแล้วก็ในบางจุดไม่มีน้ำแล้วก็ไฟฟ้าใช้ในขณะที่การช่วยเหลือดำเนินไปปรากฏว่าเกิดเหตุเครื่องบินซึ่งกำลังจะไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยประสบเหตุชนกับเครื่องบินโดยสารของสายการบินเจแปนแอร์ไลน์โดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะทำให้มีเจ้าหน้าที่หน่วยยามชายฝั่งเสียชีวิต5คนและวันนี้นะคะเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยการบินของญี่ปุ่นก็เริ่มตรวจสอบแล้วนะคะว่าเครื่องบินทั้ง2ลำไปอยู่บนรันเวย์เดียวกันได้อย่างไรโดยนี่คือภาพจากมุมสูงค่ะที่แสดงให้เห็นถึงสภาพของเครื่องบินโดยสารของสายการบินเจแปนแอร์ไลน์เที่ยวบินที่ JL561 ที่ไหม้แล้วก็แตกกระจายเป็นท่อนหลังประสบเหตุเฉี่ยวชนกับเครื่องบินของหน่วยยามชายฝั่งขณะที่ลงจอดที่สนามบินฮาเนดะในกรุงโตเกียวเมื่อค่ำวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่จากคณะกรรมการด้านความปลอดภัยด้านการขนส่งของญี่ปุ่นหรือว่าJTSB ได้เข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการบินหลายคนออกมาระบุนะคะว่ายังเร็วเกินไปที่จะระบุถึงต้นเหตุที่ทำให้เกิดการชนกันเนื่องจากอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับการบินมักจะเกิดจากหลายปัจจัยผสมผสานกันไปอย่างไรก็ตามหากดูจากลักษณะของการเกิดเหตุการสืบสวนน่าจะให้น้ำหนักไปที่การสื่อสารระหว่างหอบังคับการบินกับกัปตันของเครื่องบินทั้งสองลำซึ่งก็สอดคล้องกับสิ่งที่ผู้แทนสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ให้สัมภาษณ์เมื่อคืนที่ผ่านมาโดยระบุนะคะว่าประเด็นที่กำลังมีการตรวจสอบอย่างเข้มข้นคือการสื่อสารระหว่างหอบังคับการบินและกัปตันญี่ปุ่นคือ516โซโล上という認識では今現在いますでただその着陸許可ですとかが出てたかという管制との通信についてはこれもう事故原因の根幹に関わることですので、今のところちょっと申し上げられませんが、確認中でございます。สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างอิงการให้สัมภาษณ์ของเจ้าหน้าที่จากกระทรวงที่ดินโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมและการท่องเที่ยวค่ะว่าเครื่องบินของสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ได้รับแจ้งจากหอบังคับการบินว่าสามารถลงจอดได้ซึ่งก็สอดคล้องกับแถลงการของเจแปนแอร์ไลน์ที่ระบุเช่นเดียวกันว่ากัปตันได้รับการยืนยันให้ลงจอดแล้วก็มีการทบทวนคำสั่งตามขั้นตอนแล้วก่อนที่จะนำเครื่องร่อนลงอย่างไรก็ตามคำถามที่สำคัญก็คือเครื่องบินของหน่วยยามชายฝั่งญี่ปุ่นไปอยู่บนรันเวย์เดียวกันได้อย่างไรคำตอบส่วนหนึ่งจะอยู่ในกล่องดำหรือว่าแบล็คบ็อกซ์นะคะซึ่งสำหรับกล่องดำของเครื่องบินยามชายฝั่งเจ้าหน้าที่ระบุว่าสามารถเก็บกู้ออกมาจากซากได้แล้ว海上保安庁の飛行機のボイスレコーダーとフライトレコーダーは回収ができてます。できました。わかりません。回収って本当に飛行機に積んであったその部品をやっと手に入れたという段階ですので、これから事務所の方に持ち帰りまして、そこからのデータの読み出しができるかどうかというのを必ずしも 100% できる場合だけではありませんので、そこはこれからの作業になって本当にそれが使えるデータなのかどうかというのはこれからの作業です。ล่าสุดเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมามีความคืบหน้าแล้วนะคะโดยรัฐมนตรีกระทรวงที่ดินโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมและการท่องเที่ยวญี่ปุ่นได้ออกมาแถลงข่าวพร้อมกับเผยแพร่บันทึกการสนทนาระหว่างเจ้าหน้าที่ควบคุมการบินกับกัปตันของเครื่องบินทั้งสองลำให้กับนักข่าวพร้อมระบุนะคะว่าบันทึกนี้ได้ถูกส่งต่อให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปสืบสวนต่อแล้วจารุกิおよび海上保安庁機などと管制機関のやり取りについてはお手元の配布資料の通りです。完璧な資料を提出させて、いただきました。これが事故原因の究明につながる一つの材料になると思いますが、細かい点については今の段階で私から申し上げることはできませんので、その点ご理解をいただきたいと思います。สื่อมวลชนญี่ปุ่นหลายสำนักรายงานนะคะว่ารายละเอียดที่อยู่ในบทสนทนาของหอควบคุมการบินฮาเนดะกับกัปตันนะคะมีอยู่2ประเด็นหลักๆด้วยกัน
ันแรกก็คือเจ้าหน้าที่ควบคุมการบินมีการอนุญาตให้เครื่องบินของสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ร่อนลงจอดได้ที่รันเวย์3 4Rขณะเดียวกันเครื่องบินของหน่วยยามชายฝั่งญี่ปุ่นก็ได้รับคำสั่งจากเจ้าหน้าที่ควบคุมการบินให้รอก่อนยังไม่มีการอนุญาตให้เข้าไปในรันเวย์ก่อนที่เครื่องบินของหน่วยยามชายฝั่งญี่ปุ่นจะตอบกลับว่ากำลังมุ่งหน้าไปยังตำแหน่งหยุดคอยเข้าทางวิ่งหลายฝ่ายบอกนะคะว่านี่อาจจะเป็นการผิดพลาดเรื่องการสื่อสารระหว่างหอบังคับการบินกับนักบินนะคะซึ่งในส่วนของการสอบสวนนอกเหนือจากหน่วยงานของญี่ปุ่นแล้วก็จะยังมีบริษัทที่ผลิตเครื่องบินอย่าง Airbus รวมถึงบริษัทที่ผลิตเครื่องยนต์อย่าง Rolls-Royce เข้ามาร่วมตรวจสอบด้วยนะคะแต่ว่านอกเหนือจากสาเหตุของการที่เครื่อง2ลำไปชนกันได้อีกประเด็นหนึ่งซึ่งได้รับความสนใจก็คือการทำงานอย่างมืออาชีพของบรรดาลูกเรือที่สามารถช่วยเหลือผู้โดยสารทั้งหมด367คนออกมาได้อย่างปลอดภัยนะคะทั้งที่เกิดเหตุการณ์ที่ฉุกละหุกมากนี่คือภาพเหตุการณ์ในเครื่องบินโดยสารขณะเกิดเหตุค่ะก็จะได้ยินเสียงตะโกนของลูกเรือให้ผู้โดยสารอยู่ในความสงบท่ามกลางควันที่กำลังลอยเต็มภายในห้องโดยสารขณะที่ด้านนอกจะเห็นนะคะว่าเปลวไฟเริ่มลุกโชนจากเครื่องยนต์จากนั้นอีกไม่ถึง5นาทีนะคะก็มีภาพผู้โดยสารที่อพยพออกมาทางสไลเดอร์จากคลิปนี้เราจะเห็นผู้โดยสารที่ทยอยออกจากตัวเครื่องว่ามีท่าทีที่ค่อนข้างสงบแล้วก็ไม่มีสัมภาระติดตัวกันเลยทั้งนี้หน่วยงานด้านความปลอดภัยทางการบินมีคำเตือนมาตลอดนะคะว่าการพยายามนำสัมภาระออกจากเครื่องในระหว่างเกิดเหตุฉุกเฉินอาจเป็นภัยต่อชีวิตได้หลังผู้โดยสารอพยพจากตัวเครื่องได้ทั้งหมดอีกประมาณ10นาทีเครื่องบินก็ระเบิดนะคะแล้วก็เกิดเพลิงลุกโชนอย่างหนักก่อนที่เจ้าหน้าที่จะพยายามเข้าควบคุมเพลิงในเวลาต่อมาในส่วนของผู้โดยสารทั้งหมดก็ถูกส่งเข้าไปตรวจร่างกายเพื่อดูว่ามีอาการบาดเจ็บหรือไม่หลังจากนั้นบางคนได้ออกมาเล่าแล้วก็ลำดับถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซาโตชิยามาเกะผู้โดยสารวัย59ปีรายนี้บอกนะคะว่าเครื่องบินที่โดยสารมาทำการแลนดิ้งจนแตะรันเวย์แล้วแต่ว่าก็มีการถลายออกด้านข้างก่อนจะเกิดการกระแทกอย่างหนักโดยในขณะนั้นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินทุกคนอยู่ในอาการสงบมากก่อนที่จะมีการตะโกนออกคำแนะนำให้ผู้โดยสารอพยพออกจากตัวเครื่องโดยในระหว่างนั้นควันเริ่มเข้ามาในแผนห้องโดยสารแล้วแต่ว่าไม่มีผู้โดยสารคนใดแตกตื่นあれと思ってるところで、火が多分こう滑走路から避けて横に入ったような衝撃があって、で CA さんやなんかがみんな降りてくださいって、落ち着いてくださいみたいな感じで、あと順次誘導されて降りたので、ちょっと煙臭いぐらいで、乗客の人もそんなにパニックにはなってなくて、今みんな降りたというような格好ですね。その間多分5分ぐらいだと思うんですけど。ผู้โดยสารรายนี้บอกนะคะว่าในระหว่างการอพยพเขาเห็นเปลวเพลิงที่เครื่องบินแต่ว่าการอพยพออกจากเครื่องเป็นไปอย่างสงบและมีระเบียบหลังจากนั้นประมาณ 10-15 นาทีเครื่องบินก็เกิดระเบิดขึ้นโดยเขาระบุว่าเขาไม่ได้รู้สึกกลัวเพราะว่าเครื่องบินแตะรันเวย์แล้วรวมถึงไม่คิดด้วยว่าเครื่องบินจะเกิดการระเบิดและความรู้สึกไม่กลัวอีกส่วนหนึ่งเกิดจากผู้โดยสารทั้งหมดอพยพออกจากตัวเครื่องอย่างเป็นระเบียบその時はこのエンジンしか火を見えてなかったので落ち着いてみんな降りてちょっと離れて見ていて火が回ったのは多分10分か15分ぐらいだと思うんですけどそんなには思わなかったですもう地面についてますしねまあ今時爆発はしないだろうと思ったのでただまあ順調にみんな降りていったので大丈夫かなと思ってますลูกเรือและก็ผู้โดยสารที่มากับเครื่องบินลำดังกล่าวถูกอพยพออกมาจากเครื่องบินอย่างปลอดภัยทั้งหมดแต่ว่าผู้โดยสารบนเครื่องบินของหน่วยยามชายฝั่งญี่ปุ่นที่มีอยู่6คนมี5รายเสียชีวิตขณะที่1รายออกมาได้แต่ว่าได้รับบาดเจ็บสาหัสขณะที่เมื่อคืนที่ผ่านมานะคะผู้นำญี่ปุ่นก็คือนายกรัฐมนตรีฟูมิโอะคิชิดะได้ออกมาขอบคุณทุกฝ่ายที่ทำให้ผู้โดยสารทั้งหมดออกมาได้จากเครื่องอย่างปลอดภัยรวมถึงแสดงความเสียใจต่อเจ้าหน้าที่หน่วยยามชายฝั่งญี่ปุ่นซึ่งกำลังจะไปปฏิบัติภารกิจในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่เสียชีวิตไปนะคะโดยเขาระบุว่าแม้จะเกิดอุบัติเหตุและการสูญเสียแต่ว่าทั้งหมดนี้จะไม่เป็นอุปสรรคต่อการลำเลียงความช่วยเหลือไปให้ผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่กำลังรออยู่อย่างแน่นอน
羽田空港での事故が影響が生じていないかと、影響を及ぼしていないかという点については、現状においてこの各省庁が連携をしながらさまざまな輸送ルートを確保しています。全体として事故の影響は生じていないと認識をしています。แผ่นดินไหวล่าสุดในญี่ปุ่นเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 16:06 ตามเวลาท้องถิ่นของวันที่1มกราคมที่ผ่านมาโดยจุดศูนย์กลางอยู่ไม่ไกลนักจากเมืองโนโตะจังหวัดอิชิคาวะซึ่งอยู่บนคาบสมุทรโนโตะทางฝั่งตะวันตกของประเทศซึ่งติดกับทะเลญี่ปุ่นโดยวัดความรุนแรงได้ถึง 7.6 ตามมาตราริกเตอร์ซึ่งถือเป็นแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ13ปีส่งผลให้สำนักอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นต้องประกาศเตือนภัยสึนามิในหลายพื้นที่ตามแนวชายฝั่งเช่นที่จังหวัดอิชิคาวะโทยามะนิกาตะและยามากาตะก่อนที่จะมีการลดระดับการเตือนภัยลงมาต่อเนื่องจากการเตือนภัยสึนามิลูกใหญ่มาเป็นเตือนภัยสึนามิและก็ลดลงมาเป็นเพียงคำแนะนำก่อนที่จะประกาศไม่มีการเตือนภัยตั้งแต่วันที่2มกราคมหรือว่าเมื่อวานนี้ถึงแม้จะมีการยกเลิกคำเตือนสึนามิแต่ว่าผลจากแผ่นดินไหวยังอยู่นะคะแล้วก็ยังคงมีแรงสั่นสะเทือนหรือว่า after shock เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาแห่งสหรัฐอเมริกาหรือว่า USGS ระบุว่า24ชั่วโมงหลังแผ่นดินไหวในวันที่1มกราคมได้เกิด after shock มามากกว่า35ครั้งโดยแรงสั่นสะเทือนที่วัดได้เกินขนาด 6.0 ตามมาตราริกเตอร์มีถึง12ครั้งและเตือนด้วยนะคะว่าอาจจะมีอัฟเตอร์ช็อคเกิดขึ้นในพื้นที่ต่อเนื่องอีกหลายเดือนซึ่งแรงสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นจากทั้งเมนช็อคแล้วก็อัฟเตอร์ช็อคส่งผลให้ถนนแล้วก็สะพานหลายแห่งเกิดรอยร้าวโครงสร้างพื้นฐานเช่นระบบไฟฟ้าและน้ำประปาเสียหายบ้านเรือนจำนวนมากพังถล่มมาหรือเกิดไฟไหม้ในระหว่างการแถลงข่าวเมื่อคืนนี้นายกรัฐมนตรีคิชิดะระบุด้วยนะคะว่ายังมีผู้รอดชีวิตบางส่วนที่ติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังและขณะนี้ทางการกำลังทำงานอย่างหนักแข่งกับเวลาเพื่อเร่งนำตัวคนเหล่านั้นออกมาในส่วนของผู้ประสบภัยตอนนี้ประชาชนกว่า 33,000 คนในพื้นที่ต้องอยู่ในที่พักชั่วคราวท่ามกลางอากาศที่หนาวจัดเนื่องจากกระแสไฟฟ้าขัดข้องขณะที่อีกหลายเมืองยังไม่มีน้ำประปาใช้ส่วนตัวเลขผู้เสียชีวิตล่าสุดอยู่ที่62ราย